สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับบางครั้งเราไปเห็นเว็บคนอื่นสวยๆนะครับเราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเจ้าเว็บนั้นนะครับทำด้วย WordPress ธีมอะไรนะครับวันนี้ครับผมมีเครื่องมือนึงที่จะมาดูว่าเว็บไซต์เหล่านั้นใช้ธีม WordPress อะไรนะครับลองมาติดตามรับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมได้รับคำถามมาจากทางบ้านหลายคำถามเลยนะครับว่าถ้าอยากทำเว็บแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาใช้ WordPress Theme อะไรทำกันครับในวิดีโอนี้ครับผมเลยเกิดไอเดียเอาเทคนิคที่เราจะได้รู้ว่าเจ้าเว็บนี้เขาใช้ WordPress Theme ไหนในการทำเว็บไซต์กันครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันได้เลยครับสำหรับเว็บไซต์แรกที่สามารถสแกน WordPress Theme ได้นั่นก็คือเจ้าเว็บไซต์ whatupthemeisthat นั่นเองนะครับเป็นเว็บที่ดังมากครับและสามารถใช้สแกน WordPress Theme ได้ครับแต่เพราะว่ามันดังมากครับเว็บไซต์ส่วนมากนะครับจึงได้ทำการบล็อกเว็บนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราจะไม่ใช้มันครับเว็บไซต์ต่อมานะครับคือ wupthemedetector.com นะครับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ใช้ได้อีกเว็บนึงเลยครับในปัจจุบันยังไม่ถูกบล็อกมากเท่ากับเว็บด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เว็บนี้สแกนดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าจอเจ้า wordpress.themedetector.com กันแล้วนะครับมาดู URL กันให้ชัดๆอีกทีก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราดู URL เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสแกนเจ้า WordPress Theme จากเว็บไซต์กันนะครับโดยเว็บไซต์แรกที่ผมจะสแกนเนี่ยก็คือเว็บไซต์ของผมเองครับเดี๋ยวผมจะใส่ URL ตรงนี้เลยครับซึ่งผม copy มาแล้วเดี๋ยวผมจะ paste เลยวางไปแล้วนะครับ paramite.com แล้วก็คลิกตรงนี้ครับปุ่มเขียวๆคลิกได้เลยครับตอนนี้นะครับ WordPress Theme Detector ได้ทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบางเว็บไซต์อาจจะใช้เวลาสแกนมากสักนิดหนึ่งนะครับขอให้รอนิดหนึ่งนะครับธีมที่ผมใช้ก็คือธีม Extra ซึ่งถูกต้องเลยนะครับก็จะบอกได้ว่าธีมนี้ popularity อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในท็อป100 WordPress Theme โอเคลงมานะครับค่ายธีมคือค่ายไหน Elegant Theme นั่นเองต่อมานะครับก็จะมีเจ้าปลั๊กอินให้ด้วยนะครับว่าเว็บไซต์เราใช้ปลั๊กอินอะไรผมใช้ Bloom กับ W3 Total Cast ตรงนี้นี่เองนะครับเราก็ได้แล้วครับรายละเอียดของ WordPress Theme ของเว็บไซต์นี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าเว็บไซต์ข่าวดังในเมืองไทยอย่างเว็บไทยรัฐเนี่ยนะครับใช้ WordPress Theme อะไรนะครับเดี๋ยวผมลอง copy URL ตรงนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวลองไปใช้ WordPress Theme Detector กันนะครับเมื่อกี้ผมได้ copy URL ของเว็บไซต์ไทยรัฐมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางลงไปครับแล้วกดสแกนตรงนี้นะครับผลปรากฏว่ามันบอกว่าดูเหมือนว่าเว็บไซต์นี้นะครับจะไม่ได้ใช้ WordPress นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับอาจจะบล็อกหรืออาจจะไม่ได้ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นรายละเอียดครับมันก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของอีกเว็บไซต์นึงครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือเว็บไซต์WordPress Beginner นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ลงไปเลยก็ได้ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วผมเคาะ Enter ไปมันก็สแกนเลยนะครับตอนนี้สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าเขาใช้ธีมของเขาเอง WordPress Beginner Version 5แต่ที่น่าสนใจก็คือมันบอกได้ด้วยว่า Parent Theme ของเจ้าธีมเนี่ยคืออะไรคือ Genesis Theme ธีมดังนั่นเองนะครับยังบอกอีกว่า Author เนี่ยคือใครนะครับผู้เขียนธีมนี่คือใครparent team นะครับ genesis team ตรงนี้ by studio page popularity นี่1ใน10 wordpress team ของโลกเลยนะครับ genesis team ต่อมา team provider ก็คือ studio page นั่นเองนะครับ plug in ที่ใช้ก็ w3 total cast เหมือนเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็ google analytics by monster insightนอกจากนั้นก็ยังมีปลั๊กอินอื่นๆอีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถรู้กันได้แล้วนะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ที่เราอยากรู้นั้นใช้ WordPress Theme และปลั๊กอินอะไรนะครับพลากรสอนสร้างเว็บเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าวิธีการดูว่าเว็บไซต์ไหนใช้ WordPress Theme อะไรนั้นทำได้อย่างไรครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ